สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการแข่งขันเดินวิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน61วันนี้เวลา 8:57 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงเป็นประธานการแข่งขันเดินวิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน61ซึ่งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเป็นครั้งที่24เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกให้เป็นที่รู้จักและสร้างเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโอกาสนี้ทรงพระดำเนินนำข้าราชการนักเรียนในร้อยและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเดินวิ่งเป็นระยะทาง3กิโลเมตร960เมตรต่อจากนั้นพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง32กิโลเมตรวิ่งฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง16กิโลเมตรวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรเดินวิ่งครอบครัว3กิโลเมตรสำหรับปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเดินวิ่งจากทั่วประเทศกว่า 14,000 คนนอกจากนี้ได้พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันยิงปืนการกุศลรายการแชมป์เขาชะโงกและผู้ชนะเลิศโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบินอีกด้วยในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2561ณวัดเบญจมบพิตรและวัดราชโอรสารามวันนี้เวลา 17:19 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2561ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไซทองภายหลังได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าวัดเบญจบพิตรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำผาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานชื่อวัดว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า The Marble Temple เพราะพระอุโบสถและพระระเบียงประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลีภายในพระอุโบสถมีพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานณพระแท่นรัตนบัลลังก์พระประธานนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเวลา 18:22 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2561ณวัดราชโอรสารามเขตจอมทองกรุงเทพมหานครสำหรับวัดราชโอรสารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาก่อนการสร้างกรุงเทพมหานครเดิมชื่อวัดจอมทอง
โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงสถาปนาวัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งพระอารามเนื่องจากเมื่อครั้งที่ทรงยกทัพไปสกัดทัพพม่าที่ด่านเจดีย์3องค์กาญจนบุรีในพุทธศักราช2363เมื่อขบวนทัพเรือมาถึงวัดจอมทองฝั่งธนบุรีทรงหยุดพักและทำพิธีเบิกโคลนทวารซึ่งหมายถึงประตูป่าที่ทำตามตำราพราหมณ์คือทำเป็นประตูสะด้วยใบไม้ให้ทหารผู้ไปทัพนั้นลอดไปมีพราหมณ์คู่หนึ่งนั่งบนร้านสูงสองข้างประตูคอยประน้ำเทพมนต์เพื่อเป็นชัยมงคลแก่กองทัพที่ยกไปพร้อมส่งอธิษฐานขอให้การเป็นราชการทัพครั้งนี้ได้ชัยชนะแต่ปรากฏว่าไม่มีทัพพม่ายกเข้ามาเมื่อส่งยกทัพกลับได้ส่งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดจอมทองใหม่และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงและได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดราชโอรสซึ่งหมายถึงพระราชโอรสคือพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสรามก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่1พฤศจิกายน2561เวลา 13:30 นตามเวลาท้องถิ่นของบรรดาเสรีเบกวันซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชวังนูรุนอีมานเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีอัชดีอัสซานานโบเกียมูอิสซัดดินวัดเดาละสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลเรื่องที่ทรงนำนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเนกราบรูไนดารุสสลามทางด้านศาสนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านการปกครองประเทศสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองทัพบรูไนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้นักเรียนในร้อยมีความรู้ความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามทรงดำรงตำแหน่งพระประมุขและผู้บริหารประเทศรวมทั้งทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพบรูไนดารุสสลามเวลา 15:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือทางทะเลบรูไนดารุสสลามตั้งอยู่ในเขตโกตาบาตูใกล้กับพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลสร้างแล้วเสร็จในปี2551มกุฎราชกุมารแห่งบรูไนดารุสสลามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2558ภายในแบ่งออกเป็น2ห้องได้แก่ห้องนิทรรศการซากเรืออับปางของบรูไนจะแสดงซากเรืออับปางและวัตถุโบราณที่ค้นพบในสมัยคริสตศตวรรษที่15-16บริษัทเอลปิโตรเลียมสำรวจด้านธรณีฟิสิกส์ในปี2540ได้พบซากเรือสินค้าโบราณมีสินค้าโบราณจำนวนมากจมอยู่ประมาณ40กิโลเมตรห่างชายฝั่งบรูไนกรมพิพิธภัณฑ์ร่วมกับทางการฝรั่งเศสจึงศึกษาวิจัยวัตถุโบราณที่ค้นพบกว่า 13,000 ชิ้นได้กู้ซากเรือและบูรณะโบราณวัตถุที่พบด้วยวิธีการทางโบราณคดีอย่างละเอียดมีถ้วยชามไหและของใช้ต่างๆถ้วยชามส่วนใหญ่ทำในจีนเป็นเครื่องลายครามมีเคลือบขาวและมีที่ทำในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเครื่องสังคโลกศิลาดลและไหสิงห์บุรีมีจำนวนมากรองลงมาจากจีนห้องนิทรรศการโกตาบาตูศูนย์กลางทางการค้าจำลองมาจากเกาะตารินดักเกาะเทียมที่สร้างขึ้นมาใกล้กับเขตโบราณสถานโกตาบาตูใกล้บริเวณพิพิธภัณฑ์เกาะแห่งนี้แสดงให้เห็นว่าในอดีตโกตาบาตูเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าของบรูไนในสมัยศตวรรษที่14-17เป็นยุครุ่งเรืองของการเดินเรือและการค้า
จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันทรงฟังในรุธธรรมมงคลอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันกราบบังคมทูลหัวข้อบรูไนศึกษาเริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์การก่อตั้งประเทศจนกระทั่งบรูไนได้รับเอกราชจากอังกฤษราชวงศ์โบเกียวที่ปกครองบรูไนมายาวนานกว่า600ปีใช้ระบบการปกครองประเทศแบบสมบูรณาญาสิทธิราชและเศรษฐกิจบรูไนที่มีรายได้หลักจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมถึงวิสัยทัศน์บรูไนพุทธศักราช2578ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อทดแทนรายได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันที่มีราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับบรูไนดารุสสลามเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2527ปีหน้าจะครบรอบ35ปีที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและยาวนานรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่องตอนเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จณห้องอเนกประสงค์สถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในร้อยชั้นปีที่4เฝ้าทูลละอองพระบาทกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ที่เรียนหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเนกราบรูไนดารุสสลามในรุธธรรมมงคลอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันและภริยาพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพประจำบรรดาเสรีเบกาวันเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเนกราบรูไนดารุสสลามการเสด็จพระราชดำเนินนำนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเนกราบรูไนดารุสสลามทำให้นักเรียนในร้อยได้เรียนรู้เนกราบรูไนดารุสสลามในแง่มุมต่างๆทั้งศาสนาวิถีชีวิตการศึกษาการเกษตรที่ส่งให้นักวิชาการของไทยไปช่วยแก้ไขปรับปรุงดินให้เกษตรกรบรูไนสามารถปลูกข้าวให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ต่างๆสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงมีพระราชประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงซึ่งกระจ่างชัดมากกว่าฟังจากเรื่องเล่าหรืออ่านจากหนังสือเป็นการเปิดมุมมองและโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นเพื่อต่อยอดไปสู่การสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวลา 19:30 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานบรูไนบรรดาเสรีเบกาวันประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTF 206เสด็จพระราชดำเนินจากบรรดาเสรีเบกาวันบรูไนดารุสสลามกลับประเทศไทยพลจัตวาดาโตเสรีปลาวันชาริลอันวาบินฮัตกีมาเวียปลัดกระทรวงกลาโหมคนที่2ในรุธธรรมมงคลอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพประจำสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกเกี่ยวกับการศึกษาปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพอนามัยของประชากรและได้พระราชทานความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงจากพิษภัยของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพอนามัยในรูปแบบต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานThank you.
ในการประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกเรื่องมลพิษทางอากาศและสุขภาพครั้งที่1ณสำนักงานใหญ่ขององค์การอนามัยโลกนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ส่งเข้าร่วมการประชุมและพระราชทานถ้อยแถลงในที่ประชุมเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและสุขภาพที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในแต่ละปีเป็นจำนวนมากซึ่งการรับสัมผัสจากมลพิษก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งของประชากรโลกและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษของอากาศที่เหมาะสมนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับสาระสำคัญในการประชุมโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมคือการหารือและการวางแนวทางในมาตรการการดำเนินงานด้านมลพิษทางอากาศสุขภาพนำไปสู่ความร่วมมือทั่วภูมิภาคของโลกโดยเฉพาะในเด็กและหญิงตั้งครรภ์รวมถึงผู้สูงอายุที่นานาประเทศทั่วทุกภาคต่างตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวผู้เข้าร่วมประชุมจึงพิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและสุขภาพและหามาตรการในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้านทั้งยังมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะขยายการตอบสนองทั่วโลกเพื่อป้องกันโรคที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับโรคเรื้อรังหลายๆโรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศและสุขภาพเพื่อส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปีพุทธศักราช2573ประกอบด้วยด้านสุขภาพการเข้าถึงพลังงานสะอาดในบ้านคุณภาพอากาศในเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งต่างๆเหล่านี้จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยจากหลายภาคส่วนของโลกที่จะต้องร่วมมือกันให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ในที่ประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกดร. ทีโดรสอัดฮานอมกีบรีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้กล่าวถึงการหามาตรการเร่งด่วนในมลพิษทางอากาศเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อสุขภาพของประชากรทั่วโลกซึ่ง9ใน10คนกำลังหายใจด้วยอากาศที่แฝงมลพิษระดับสูงจากอุตสาหกรรมการเกษตรและการเผาขยะโดยมลพิษทางอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากกว่า7ล้านคนทั่วโลกต่อปีส่วนหนึ่งเกิดจากโรคหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองมะเร็งปอดและโรคทางเดินหายใจเรื้อรังทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของเด็กจากการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศในขณะมันดาตั้งครรภ์เป้าหมายสำคัญระดับโลกคือการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีการเข้าถึงพลังงานสะอาดความปลอดภัยในการตั้งถิ่นฐานขณะที่ดร.มาเรียเนราผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อสุขภาพองค์การอนามัยโลกกล่าวว่า 91% ของประชากรโลกต้องเผชิญกับระดับฝุ่นละอองที่อยู่รอบตัวและหายใจอากาศที่เป็นมลพิษทุกวันโดยเฉพาะในเด็กส่งผลต่อพัฒนาทางระบบประสาทและความสามารถในการรับรู้ตลอดจนพัฒนาการและอาจทำให้เกิดโรคหอบหืดและโรคมะเร็งในเด็กการปรุงอาหารในครัวเรือนที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นมลพิษอัตราเฉลี่ย35ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงสนับสนุนการใช้มาตรการด้านสุขภาพโดยร่วมกับนานาประเทศจากทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันในการกำหนดมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพอากาศเพื่อให้มีอากาศที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กทุกคนสามารถหายใจอากาศบริสุทธิ์เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถเติบโตเต็มศักยภาพเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคตภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งเข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกเรื่องมลพิษทางอากาศและสุขภาพครั้งที่1พร้อมกับพระราชทานถ้อยแถลงในที่ประชุมระดับสูงสุดในวาระแรกช่วงสุดท้ายของการประชุมดร.ทีโดรสอัดฮานอมกีบรีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้กล่าวแสดงความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่เสด็จมาส่งร่วมการประชุมในครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นในความร่วมมือในการหาแนวทางแก้ปัญหาระดับโลกพร้อมกับกล่าวถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อสุขภาพของประชาชนในพระกรณียกิจที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนำของเวทีโลกในด้านมลพิษทางอากาศและสุขภาพซึ่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโป
รบมือเพื่อถวายพระเกียรติในพระปรีชาสามารถที่ทรงมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและสุขภาพเพื่อให้ประชากรโลกซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต And second I would like to thank Her Royal Highness Princess Chulubhorn Mahidol of Thailand she was our first speakerAnd it was so powerful, her presence alone was so powerful. The level of commitment is incredible. And her passion too. That simple act is enough. And she came because she thinks air pollution is at a crisis level, as my brother Eric said, and we have to do something about it. And her disability didn't stop her.That's a strong message. And I was so moved and touched, and I hope so do you. And I would actually ask you, although she is not around, if we can give her a standing ovation for joining us. นี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางพันธิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยและนายประลองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเฝ้าในโอกาสทรงเข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาตทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลา 14:18 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาตเสด็จไปในทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยเป็นวัดสายธรรมยุทธ์เดิมเป็นสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523โดยพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกต่อมาเมื่อปี2529ได้รับการจัดตั้งเป็นวัดและได้รับพระราชทานวิสงฆ์มสีมาเมื่อปี2531ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆอาทิศาลาอเนกประสงค์เป็นสถานที่สำหรับใช้ทำสังฆกรรมฉันภัตตาหารของพระสงฆ์และสามเณรและบำเพ็ญกุศลในโอกาสต่างๆนอกจากนี้มีกุฏิโรงครัวและที่พักของอุบาสกอุบาสิกาทั้งนี้เนื่องจากวัดมีความสงบร่มรื่นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของแต่ละปีจึงมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศเดินทางไปจำพรรษาจำนวนมากวัดป่านาคำน้อยนับเป็นสถานที่ฝึกอบรมทั้งทางศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่ไปฝึกอบรมเป็นผู้สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาและจรณะควบคู่กันไปซึ่งบริเวณภายในวัดมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีพันไม้นานาชนิดเหมาะแก่การภาวนาเป็นอย่างยิ่งจึงมีพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปเดินทางไปปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาปัจจุบันมีพระสงฆ์40รูปสามเณร1รูปและแม่ชี35คนโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในบริเวณวัดอย่างใกล้ชิดสมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณทรงเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีณวัดแสงแก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา 14:39 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีซึ่งอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายร่วมกับพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำเงินที่ได้สมทบทุนในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและที่พักสำหรับผู้เดินทางไปปฏิบัติธรรมอันเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งนี้กฐินสามัคคีเป็นกฐินที่มีเจ้าภาพหลายคนร่วมกันโดยบริจาคเงินตามกำลังศรัทธานำไปถวายวัดซึ่งมักจะนำไปทอดยังวัดที่กำลังมีการก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์เพื่อเป็นการสมทบทุนให้สิ่งอันพึงประสงค์ของวัดให้สำเร็จลุล่วง
กฐินสามัคคีนี้เป็นที่นิยมเพราะนอกจากได้บุญได้กุศลแล้วยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงวัดตลอดจนเป็นการสร้างความสมานสามัคคีของชุมชนให้มีความรักมั่นกลมเกลียวด้วยสำหรับวัดแสงแก้วโพธิญาณสร้างขึ้นเมื่อปี2549เพื่อเป็นพุทธสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและศาสนพิธีรวมทั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์สามเณรและคฤหัสถ์ได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมาเมื่อปี2554ภายในบริเวณวัดมีทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นแสดงออกถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวพุทธในดินแดนล้านนานับเป็นหนึ่งในวัดการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปทำบุญและกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันมีพระภาวนารัตนญาณวิหรือครูบาอริยชาติอริยจิตโตเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา19รูปโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์โอท็อปณวัดวิถีบ้านใหม่แสงแก้วซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิกาแฟสมุนไพรและอาหารแปรรูปที่ผลิตในพื้นที่สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาคฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ